นะครับวันนี้ผมกลับมาทรงโฟมนะครับโฟมตู้เย็นที่ผมแกะของมาคนโลกจากรถนี่ครับเพื่อนเอามาเลี้ยงปลานะครับนี่ครับเลี้ยงปลาซึ่งนี่ขยะของผมมีคุณค่านะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งปลานะครับว่าเพิ่นใส่เลี้ยงแบบใดนะครับนี่เพิ่นขายแบบวันไล่ครับนี่แล้วครับเพิ่นเลี้ยงแบบนี้นะครับการเลี้ยงอันนี้ของเพิ่นก็เลี้ยงเจ้าเลี้ยงมาจักปีล่ะเลี้ยงมา2ปีครับเพิ่นเลี้ยง2ปีแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็กําลังขยายออกนะครับผมมาถ่ายคลิปแรกๆนะครับแรกๆแต่ว่าก็เดือนนะครับได้เดือนแล้วนะครับหลายเดือนแล้วเพิ่นเลี้ยงประมาณนี้นะครับก็ใส่ขอบตู้เย็นนี่ครับใส่ถังโฟมตู้เย็นนี่ครับก็มีปลาสีสันนะครับปลาสวยงามนี่ครับมีหลายสีเห็นป่ะครับนี่ครับนี่สีแดงสีเขียวสีชมพูนะครับนี่ครับปลาที่เพาะยากที่สุดนะครับก็คือปลาประเภทสีสันนะครับที่มีสีสันสีสดใสสวยงามนี่ครับนี่ครับสีแบบนี้ครับสีส้มๆนี่ครับแบบนี้นี่ครับปลาประเภทนี้จะกินกันนะครับกัดกันคือประกัดนี่ครับไล่กัดกันโอ้แม่นี่เนาะไล่กัดกันเนาะซุ่มนี่นี่ครับมีหลายสายพันธุ์นะครับพามาหล่อเบิ่งนะครับโอ้ซุ่มทองผู้ปุ้งนี่ไข่บ่เมียนเป็นปลาบอลลูนครับพวกนั้นโอ้ปลาบอลลูนครับวันนี้ปลาบอลลูนครับจะหนับกับคุณเนาะต้องมีจะป่าหน่อยช่วงนี่จะปลาหน่อยลูกปลาครับปลาพอพันแม่พันเพิ่นก็คัดขายไปน้ำแน่ครับนี่ครับอันนี้ปลาหยังนี่ซื้อมันน่ะมอสโคบูครับมอสโคบูมอสโคบูนี่ครับมอสโคบูนะครับตัวสีดำหัวสีน้ำเงินเออนี่ครับปลาสีสันนี่ประเภทนี้ล่ะครับเพาะพันยากครับหามงามเนาะครับนี่เป็นปลาเกตครับคนเมียนอยู่เฉพาะได้หรอยังเพราะได้ล่ะครับบ่เออขยันใส่ละลูกมันคุณครับลูกมันอยู่ฟังโอ้ฟังเสียงเราจะพามาเบิ่งครับนี่บ่นี่บ่ทางหัวมือครับหลายๆครับข้างใต้โอ้นี่บ่โอ้นี่ครับบ่ท่านใหญ่เต็มที่เนาะครับถ้าใหญ่เต็มที่มันจะเป็นหางสวยงามโอ้ลายจะต้องคัดแยกออกเนี่ยครับมันแหนมใหญ่ใหญ่สาเอออัดนะครับมันใหญ่สานะครับต้องนี่ครับนี่ครับเที่ยวนานะครับเที่ยวนาผมจะมาซื้อน้ำเพลินไปเลี้ยงผมก็ซื้อไปกันนะครับเลี้ยงไว้นะครับรอดแน่ตายแน่ละครับปนกันเที่ยวนี้ครับมาซื้อน้ำเพลินอยู่ครับเดี๋ยวเที่ยวนาจะมาเอาซีนี่นะครับหลังจากที่ผมไปส่งโฟมตู้เย็นมานะครับผมก็จะมาซื้อของกับค้ากับนี่ครับผมได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับนี่ครับหลังจากที่ผมไปส่งของมานะครับของตู้เย็นผมก็ได้นี่ครับได้ปลานะครับซื้อปลามานะครับต่อจากคลิปปลานะครับนี่ครับผมก็ซื้อปลาสวยงามมากนะครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนมาเบิ่งนี่ครับ
ปลาสวยงามเห็นบ่ครับปลาสวยงามนี่ครับปลาสวยงามเพาะพันธุ์ยากนะครับคันปลาประเภทโบบี้สีสันนี่เพาะง่ายนี่ครับนี่ตอนนี้ผมกำลังเพาะอยู่ครับนี่ครับนี่ประสบการณ์นะครับผมเคยลองแล้วนะครับพันธุ์สายพันธุ์ใดเพาะง่ายก็มาซื้อของนะครับก็ได้ตู้ปลานี่ครับตู้ปลาเก่าจะไปคัดใส่ปลาสวยงามไว้โชว์นะครับให้ทุกคนเบิ่งนะครับฝากติดตามนะครับว่าผมจะได้ปลาสีสันสีใดสีส้มสีเขียวสีแดงนะครับปลาการ์ตูนปลามีทุกปลานะครับปลานิโมปลาต่างประเทศนะครับมีหลายสายพันธุ์ผมก็จะถ่ายลงคลิปให้ทุกคนเบิ่งนะครับผมจะไปคัดแต่ละสายพันธุ์แต่ว่าผมต้องเพาะก่อนครับต้องเพาะเองเท่านั้นนะครับถึงจะได้นี่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ผมได้ครับทุกคนนะครับสวยงามนี่ครับ